สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูพิพัฒน์สอนสร้างสื่อจะพาแนะนำมาเล่น AI นะครับจากเว็บที่ชื่อว่า lexica.art นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้ก็แล้วกันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับก็จะเห็นปุ่มเซิร์ชตรงนี้นะครับเซิร์ช image เซิร์ช generate นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างภาพอยู่ในหน้าเว็บนี่สวยๆนะครับเป็นภาพจาก AI ทั้งนั้นเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากสร้างภาพอะไรนะครับแนวไหนแล้วก็อาจจะเซิร์ชตรงนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นผมอยากสร้างภาพ AI แนวการ์ตูนนะครับผมก็พิมพ์คำว่า cartoon แบบนี้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชได้เลยครับพอกดเซิร์ชเสร็จนะครับมันก็จะมีแต่ภาพการ์ตูนนี่แบบนี้สวยๆนี่นะครับมาให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากได้การ์ตูนแบบไหนนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากได้ภาพนั้นเราก็สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างได้ภาพนี้คลิกเข้าไปนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดภาพตรงนี้นะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากเรียนรู้นะครับในการสร้างภาพโดยศึกษาจากพร้อมของเขาเนี่ยก็ไม่ยากนะครับวิธีการนะครับมันจะมีคำสั่งตัวนี้ครับ open in editor นะครับ open in editor เราก็คลิกเข้าไปแบบนี้ครับมันก็จะมาเปิดหน้านี้ครับมีตัวอย่างภาพนะครับเสร็จแล้วก็จะมีคำสั่งหรือว่าพร้อมอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ความหมายนะครับเราอาจจะ copy ตัวนี้นะครับไปแปลใน Google Translate ก็ได้นะครับ Ctrl C นะครับเปิด Google แปลภาษามานะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปนี่นะครับก็จะเป็นว่าคิ้วนะครับการ์ตูนน่ารักได้เอ็นดูนะครับขนปุยแฟนตาซีเพ้อฝันอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราอยากตัดตัวไหนออกเราอยากเพิ่มตัวไหนเข้าเราก็มาปรับพร้อมนะครับผ่านตัว Google Translate ตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับตรงคำว่า baby อะไรเนี่ยผมไม่เอานะครับลีฟ่าหรืออะไรออกเสียงอะไรไม่รู้นี่ baby การ์ตูนอะไรเนี่ยนะครับเชื่อว่าผมจะลบออกนะครับคำนี้มันก็จะเหลือการ์ตูนน่ารักน่าเอ็นดูแฟนตาซีเพ้อฝันเนื้อจริงน่ารักสุดๆนะกำลังฮิตในผมไปเอาก็ได้กำลังฮิตในนะครับเอาออกก็ได้นะครับสมมุติว่าอยากได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาพร้อมตัวนี้แหละนะครับที่เราแปลแล้วเราอยากได้แบบนี้กลับมาที่โปรแกรมนี้นะครับหรือว่าเว็บนี้นะครับผมก็ลบตัวนี้ออกเลยนะครับ Ctrl V ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กด Generate ครับเพื่อให้ AI เนี่ยนะครับสร้างภาพตามพร้อมตัวนี้ตามที่เราต้องการนะครับโดยเราอาศัยหลักจากภาพเดิมที่เขาสร้างไว้นะครับในการทำภาพออกมานี่นะครับก็จะเป็นภาพลักษณะนี้นะครับหรือนะครับเราอยากได้นะครับพร้อมอื่นนะครับเราก็มาค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับมาค้นหาตัวอย่างก่อนนะครับเช่นภาพนี้สมมติอยากได้ภาพนี้เราก็ open editor อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็นะครับดูซินะครับภาพนี้ความหมายของมันคืออะไรนะครับเราก็มาวางผู้ชายไว้คราวตัวเล็กทรงผมอยากโศกสวมเสื้อยืดโอ้ใส่เท่ๆผู้ชายไว้คราวเสื้อผมไม่ให้ไว้คราวเนาะนะครับนะครับผมไม่มีคราวนะครับเมนอย่างเงี้ยนะครับผู้ชายไว้ผมอยากโศกสวมเสื้อยืดนะครับเท่ๆนะครับไม่มีคราวนะครับเสื้อผมอยากได้แบบไม่มีคราวก็ copy พร้อมตัวนี้แหละครับแล้วเราก็นะครับมาวางลงไปครับแบบนี้แล้วก็เจเนเรตใหม่ครับนี่นะครับดูสิภาพเดิมมีคราวนะครับเราไม่อยากได้ภาพมีคราวนะครับมันจะเจนภาพออกมายังไงนะครับนี่นะครับก็เหลือแค่หนวดใช่ไหมครับภาพก็จะเหลือแค่หนวดนะครับแล้วก็ใช้ภาพเหล่านี้ไปใช้งานได้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปมันก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดเนาะนี่นะครับเอาเมาส์ชี้ก็ดาวน์โหลดอิมเมจไปใช้งานนะครับหรืออีกสักหน่อยนะการ์ตูนใหม่นะครับการ์ตูนนะครับ student นักเรียนดูซินะครับอยากได้การ์ตูนนักเรียนนะที่สร้างจาก AI นี่นะครับจะสวยเลยนะครับเดี๋ยวนี่ๆๆ นะครับมีภาพนี่ๆ นะครับโอ้นะครับสวยมากเลยเนี่ยหนูน้อยนะครับนี่นะครับสมมติว่าเป็นภาพนี้ดูเนาะ Open Editor นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับทำให้เราได้ศึกษาเรื่องพร้อมด้วยนะครับเวลาเขาสร้างภาพจาก AI เขาใช้คำสั่งอะไรยังไงนะครับเป็นเด็กหญิงสีน้ำตาล
ผมจะเปลี่ยนง่ายๆเลยเป็นเด็กชายก็แล้วกันนะครับเป็นเด็กชายบราวเกินนะครับผมก็จะเป็นบราวเกินเด็กหญิงเนาะเด็กหญิงผมสีน้ำตาลผมก็จะเป็นบอยเนาะผู้ชายก็น่าจะเป็นบอยนะครับเด็กชายผมสีดำเนาะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบล็กเด็กชายผิวดำโอ้อันนี้มันผิวสีตัวผมสั้นสีดำแฮร์ช็อตแฮร์แบล็กอ๋อตอนนี้ผมสั้นสีดำแล้วเด็กชายนะครับผมแก้แค่นี้เด็กชายอายุ3ขวบผมสั้นนะครับและชุดสีเหลืองกับไปโรงเรียนไปโรงเรียนโอเคนะครับขอเป็นภาพนี้ก็แล้วกันนะครับก็ปี้นะครับหลังจากที่เราขัดเกลาพร้อมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ครับตรงนี้ครับผมก็จะวางพร้อมที่ปรับเป็นเด็กชายนะครับแล้วก็ลองเจนเนอเรตดูครับลองเจนเนอเรตดูเว็บนี้ใช้งานง่ายนะครับเล็กซิก้านี่นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับมาคีย์พร้อมเข้าไปแล้วก็เจนเนอเรตภาพออกมาใช้งานได้เลยนะครับมาไหมนี่นะครับนี่นะครับก็ได้ภาพออกมาแล้วนะครับถ้าเราเจนเนอเรตยังไม่พอใจเราก็เจนเนอเรตซ้ำได้นะครับเจนเนอเรตซ้ำได้ตอนนี้มันจะเน้นไปที่โชว์กระเป๋านะครับทำให้ไม่เห็นหน้าเด็กชายเลยนะครับอยู่ที่การเขาเรียกอยู่ที่คีย์เวิร์ดนะครับในการระบุความสำคัญนะครับความสำคัญของภาพนะครับว่าเราจะเน้นไปที่อะไรนะครับมันก็จะได้สิ่งนั้นออกมาก็ค่อยๆปรับพร้อมหัดฝึกทำนะครับนี่คือเว็บไซต์เล็กซิก้านะครับก็สามารถมาโหลดหรือว่ามาเจนเนอเรตภาพ AI ไปใช้งานได้นะครับยังไงก็มาลองใช้นะครับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ดูนะครับภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ